นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวดาว26ซึ่งที่เข้าตรวจสอบรีสอร์ทบุกยึกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจจากกรมฐานพรานที่32กองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงจังหวัดน่านพบมีการบุกรุกพื้นที่โดยสร้างเป็นอาคารไม้3หลังและห้องน้ำรวม1หลังตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสะปันหมู่ที่1ตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพร้อมแจ้งข้อหายึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนั้นนะครับก็เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างเป็นรีสอร์ทเหมือนในพื้นที่ภูทับเบิกและวังน้ำเขียวผู้บัญชาการตำรวจเมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐยื่นหนังสือลาออกหลังก่อเหตุยิงสตรีผิวสีเสียชีวิตนายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐนายเอ็ดลีแถลงว่านายเก็กเซอร์ผู้บัญชาการตำรวจของเมืองได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้ก่อเหตุยิงสตรีผิวสีเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเมืองซานฟรานซิสโกหลังก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ตำรวจยิงคนผิวสีจนถูกวิจารณ์มาแล้วหลายครั้งนอกจากนี้นายลียังได้แต่งตั้งนายโทนี่ชัปลินรองผู้บัญชาการตำรวจซึ่งมีเชื้อสายแอฟริกันขึ้นมารักษาการแทนครับติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26